บตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าให้อุปสรรคอะไรอย่าให้มีเลยให้มันผ่านไปด้วยดีตลอดเส้นทางเลยค่ะตั้งใจเลยค่ะตั้งใจมาค่ะได้เข้าวัยได้เข้าวัยแล้วก็ภูมิใจค่ะดีใจมากเลยค่ะงวดเร็วมากผมมาครั้งแรก9ชั่วโมงครึ่งว่านี่เพียง3ชั่วโมงเสร็จดีมากดีมากประทับใจมากนะมากับครอบครัวลูกชายลูกสาวคุณแม่แล้วก็สามีค่ะครับผมครอบครัวรักพ่อหลวงทุกคนค่ะรักทุกคนขอบคุณเฉลิมชัยที่ทำให้พวกเราได้มีวันนี้นะคะครับขอบคุณค่ะประทับใจอะไรบ้างครับก็ดีใจค่ะที่มาวันนี้แล้วทุกอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรได้เข้าเร็วไวกว่าปกติกว่าทุกรอบบอกลูกหลานยังไงเกี่ยวกับพ่อบอกว่าให้พวกเราทำความดีเพื่อพ่อหลวงรักพ่อหลวงมากๆค่ะดีใจมากค่ะได้มาเข้าวังดีใจเข้าวังครั้งที่สองแล้วค่ะมาสมเด็จย่าครั้งนึงค่ะเข้าไปกราบแล้วรู้สึกไงดีใจมากดีใจน้ำตาไหลตั้งแต่เริ่มเข้ากันน้ำตาไหลแล้วค่ะคิดถึงพ่อคิดถึงที่ทั้งแม่ย่าทั้งพ่อหลวงคิดถึงหมดทั้งคิดถึงเกี่ยวกับเขาทำความดีให้เราตลอดค่ะเขารักเขามากมาอยากไม่มาอีกครั้งประทับใจไหมฮะอยากมาค่ะโชคดีได้มาสองเข้าวังสองครั้งดีใจมากได้เข้าวังสองครั้งเลยค่ะเราได้เข้าแฟนรู้แล้วครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะได้เข้าวังครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะประทับใจกับอะไรกับพ่อหลวงค่ะพ่อหลวงทำเพื่อเรามาตลอดเลยค่ะก็สอนให้หนูรู้จักพอเพียงค่ะประหยัดอดออมค่ะรักพ่อหลวงค่ะที่ได้มากราบพ่อหลวงจากลพบุรีครับลพบุรีอำเภออำเภอเมืองหมู่บ้านเบญจลมครับวันนี้มากับยายสองคนตายายคนตายายเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ครับผมตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่เขามากันเที่ยวเที่ยวแรกๆแล้วสักวันหนึ่งสักเที่ยวหนึ่งคงจะได้มากราบท่านพ่อบรรยากาศดีมากพอได้เข้าไปพอเข้ากราบแล้วก็ดีใจยังหาที่เปรียบไม่ได้แล้วครับสุดๆเลยครับรู้สึกดีครับขอบคุณทางเฉลิมชัยด้วยครับที่ทำให้ครอบครัวผมวันนี้ก็รู้สึกปลาบปลื้มก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนก็อยากจะไปนานแล้วครับอยากจะมาที่วังนานแล้วครับก็อาจจะมาโอกาสจะทำความดีตามรอยของพ่อท่านต่อไปครับอยากจะบอกลูกหลานยังไงเกี่ยวกับพ่อผมก็ถ้าลูกหลานที่ดูอยู่นะครับอยากให้รู้ไว้เลยว่าพ่อท่านทำงานเพื่อคนไทยมาทั้งชีวิตของท่านจริงๆครับแต่ตอนนี้ท่านได้พักผ่อนแล้วนะครับอยากให้ทำความดีเพื่อท่านตลอดไปวันนี้ก็รู้สึกปลาบปลื้มและก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเพราะว่าก็อยากจะมาสักครั้งนะจะมีความสุขมากแล้วก็ที่ฟังเข้ามาก็โอ้โหว่ารอนานอะไรแต่วันนี้รู้สึกสบายๆไม่รอนานถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกสักครั้งนะเพราะบริการดีมากดีใจปลื้มใจที่สุดดูในทีวีดูแต่ในทีวีมีความสุขมากพอมากแต่ดีใจมากที่ได้มากราบครั้งสุดท้ายไงรู้สึกประทับใจมากแล้วก็มีความปลื้มดีมากปลื้มค่ะปลื้มที่ได้มาไหว้ใกล้ๆแล้วหนูได้เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงยังไงบ้างไหมครับก็ทำอย่างที่พ่อบอกก็คือทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วเป็นอะไรครับแล้วเป็นอะไรอีกเป็นคนดีของสังคมคือตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่ที่หลวงพ่อตั้งแต่ที่ท่านในหลวงสมเด็จพระพุทธเจ้าว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยจะต้องมากราบให้ได้ก็รออยู่ไม่รู้ว่าจะได้
แล้วจริงๆ